ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูกล้าไม้นะครับกล้าไม้ที่ผมทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเมื่อต้นปีเนาะฤดูฝนต้นฤดูฝนของปีนี้นี่นะครับจะเป็นต้นกล้าพยอมนะครับผมทำไว้ช่วงต้นฝนเนาะและทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันว่าถ้าเราจะเพาะมันข้ามปีเนี่ยเพื่อจะไปปลูกในฤดูกาลหน้านะครับฤดูฝนหน้าเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนถุงเพาะชำนะครับให้เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือมันจำเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไม่เปลี่ยนก็พอได้นะก็ไปปลูกได้แต่ว่าต้นมันก็จะไม่โตขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยมันก็อาจจะโตขึ้นได้บ้างอะเนาะแต่มันมีเหตุปัจจัยหลักๆอยู่หลายอย่างนะครับที่ทำไมเราจะต้องเปลี่ยนเป็นถุงเพาะชำที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับคือข้อแรกอ่ะ ก็คือว่าอินทรีย์วัตถุเนาะที่เราใส่ไปในดินเพาะชำนะครับอย่างของผมนี่ใส่แกลบนะครับแกลบเก่าเนาะมันก็จะย่อยสลายนะครับย่อยสลายลงไปแล้วก็ทำให้ดินแน่นนะครับดินนี้แน่นเลยนะครับคือเนี่ยยุบลงไปครึ่งถุงเลยพอดินแน่นนะครับกล้าไม้ที่อยู่ในถุงเพาะชำเล็กๆเนี่ยบวกกับระบบรากนะครับเขาเดินเต็มดินแล้วเนี่ยดินมันแน่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะลดน้ำไม่ค่อยซึมเข้าไปในเนื้อดินนะครับจากถ้าเราเปลี่ยนเป็นถุงไซส์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีช่องว่างให้รากเขาเดินได้ทีนี้เราลดน้ำไปเนี่ยก็อยู่ได้ทั้ง 4-5 วันหรือว่าอาทิตย์นึงนะครับลดน้ำครั้งนึง 4-5 วันลดน้ำครั้งนึงได้แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมลดน้ำนี่รู้สึกว่าจะ2วันครั้งนะครับเพราะว่าดินเขาจะแห้งมากเนาะดินจะแห้งเลยแหละแห้งแล้วก็แข็งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอาออกจากถุงให้ดูว่าระบบรากเขาเดินยังไงต้นพยอมนะอุ้ยตามจริงต้องทำค่อยๆกว่านี้นะดินร่วงเลยระบบรากก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะก้นถุงยังยุ่ยๆอยู่เพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมลดน้ำไปเนาะก็เพาะมาช่วงฤดูฝนเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเหตุปัจจัยที่2เนาะถ้าเราเพาะข้ามปีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างต้นเล็กๆเนี่ยผมไปปลูกปีนี้ก็มีบ้างก็ปลูกเนี่ยโอ้โหมันก็อย่างว่าแหละก็สู้หญ้าไม่ค่อยไหวเนาะต้นเล็กเราก็ต้องคอยไปตัดหญ้าให้มันตลอดถ้าเราอนุบาลพวกนี้นะครับข้ามไปอีกปีนึงเนี่ยไปฤดูฝนหน้าเนี่ยเปลี่ยนถุงเพาะชำอย่างนี้แล้วใส่ปุ๋ยคอกเสริมเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาจะสูงได้แบบ 50-60 เซนเลยนะครับสูงขนาดนี้เลยแบบระดับเอวได้เลยระดับหัวเข่าได้เลยก็เวลาเราปลูกไปมันก็จะเป็นกล้าไม้ที่แข็งแรงแล้วเนาะระบบรากแข็งแรงสูงสู้กับต้นหญ้าได้เวลาปลูกไปเนี่ยกล้าไม้ที่เปลี่ยนใส่ถุงเพาะชำใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เพาะไว้ข้ามปีเนี่ยก็จะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดตายเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเขาก็สู้กับหญ้าได้ด้วยอย่างต้นเล็กๆเนี่ยผมโอ้โหปลูกไปเนี่ยบางทีไปตัดหญ้าไม่เจอหรอกต้นไม้ก็โตไม่ค่อยได้เพราะว่าโดนหญ้าคลุมแสงซะก่อนนะครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับพามาดูว่าเนี่ยสมควรนะใครที่เพาะกล้าไม้ไว้อย่างผมเนี่ยถุงเล็กๆอย่างเงี้ยถึงเวลาก็ควรที่จะเปลี่ยนถุงเพาะชำนะครับให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นส่วนดินเพาะชำผมก็ใช้แกลบนะครับแกลบผสมกับดินแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกนะครับแกลบก็ใส่ประมาณสัก1/3ประมาณนี้แหละปุ๋ยคอกก็ใส่ครึ่งส่วนประมาณนั้นนะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับมันจะเค็มนะครับถ้าใส่ปุ๋ยคอกเยอะไปก็เค็มแล้วก็ต้นไม้ก็จะเหลืองนะครับใครที่เพาะกล้าไม้เตรียมไว้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เนาะผมก็ทำไม่เยอะนะครับทำประมาณสักวันละ12ต้นนี่แหละค่อยๆทำเล่นไปนะครับ